สวัสดีครับผมนายพูนพัฒน์ปฐมพานิชพงศ์เจ้าของนามปากกาพัฒนาปฐมพงศ์นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการบรรลุนิติภาวะของรางวัลพานแว่นฟ้าที่ครบรอบ2ทศวรรษกำลังจะย่างเข้าสู่ทศวรรษที่3ถ้าเราจะพูดถึงวรรณกรรมการเมืองเราจะเห็นว่าวรรณกรรมการเมืองเนี้ยมีมาก่อนรางวัลพานแว่นฟ้าจะเกิดขึ้นตั้งนานไม่ว่าจะเป็นงานของนายผีอัศนีพลจันทร์จิตภูมิศักดิ์ศรีบุรพาหรือเสนีเสาวพงศ์นะครับประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือมุมมองพานแว่นฟ้าในอนาคตนะครับผมอยากจะแยกเป็น2ประเด็น2ส่วนคือ1ตัวรางวัลเองตัวรางวัลเนี่ยก็คือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าต้องการจะให้พานแว่นฟ้าเนี่ยดำเนินไปในทางไหนการปรับเปลี่ยนหรืออะไรไปตามยุคสมัยมันก็ต้องมีการดำเนินการตามสภาพสังคมไปด้วยนะครับแล้วเงื่อนไขการกติกาหรือว่าวิธีการประกวดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นผู้กำหนดขึ้นมาส่วนที่สองคือตัวผู้เขียนผลงานในการส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือกวีนะครับถ้าผมมองในมุมของนักเขียนหรือกวีผมคิดว่างานเขียนแนวอุดมคติเนี่ยมันก็ยังคงมีดำเนินต่อไปในแบบของมันแต่ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือสภาวะการสภาพการของสังคมการเมืองณขณะนั้นในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าจะเป็นการกำหนดบทบาทของเรื่องที่เขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือบทบาทของบทกวีว่าจะสะท้อนภาพสภาวะสังคมในขณะนั้นให้เป็นอย่างไรประเด็นหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความตื่นตัวในการจะมีส่วนร่วมในการปกครองในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับอันนี้เป็นการแสดงออกที่ดีแต่เราอย่าลืมว่าการเสพข่าวในยุคโซเชียลนะครับมันมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จเราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลจริงเนี่ยได้รับการปลูกฝังสู่เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่บางครั้งเราจะเห็นว่าเยาวชนเนี่ยเติบโตกันโดยหลงลืมรากเหง้าของตัวเองนะครับและสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ในการปลูกจิตสำนึกตามเจตนารมณ์ที่ผู้ก่อตั้งได้รังสรรค์ขึ้นมาโดยมีนักเขียนและกวีได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความคิดออกสู่สาธารณชนแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่จะต้องที่เราจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและสรรสร้างสังคมให้น่าอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องการนะครับขอบคุณครับ